สิ่งที่เราทานสิ่งที่เราสัมผัสแสดงว่าอะไรจริงๆแล้วอ่ะโลกใบของเราอ่ะที่เราอยู่เนี่ยครับกระดานข่าวของเราเราไปได้ไกลแค่ไหนเราอยู่ในกะลาหรือเราอยู่นอกกะลาเนี่ยครับหรือเราไม่มีกะลาหรือเราไม่รู้อะไรเลยในข้างนอกเสร็จปุ๊บเมื่อกี้เราบอกว่ามันจะเจอองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ไอ้คำว่ามันคือองค์ความรู้นี่20แต่เหมารวมเมื่อกี้มัดแล้วนะครับมัดแล้วผูกตาสั่งแล้วเพราะอะไรทำไมถึงผูกตาสั่งเราดูอยู่2สถาบันหลักครับสถาบันของมนุษย์เนี่ยคืออะไรเรารู้ไหมทุกวันนี้นะครับถ้าไม่รู้ผมพอขออนุญาตนิดนึงว่าสถาบันของมนุษย์ก็คือ WHO เพราะเขาขีดเส้นทีเดียวโอ้โหทุกอย่างจะต้องตามเขาหมดเลยเห็นไหมครับอย่าลืมนะว่าผมยังไม่ได้พูดศาสตร์สุดท้ายนะผมจะพูดศาสตร์21เนี่ยศาสตร์สุดท้ายแล้วล่ะถ้าไม่เอาศาสตร์สุดท้ายมาช่วยมนุษย์จะกลายเป็นซอมบี้เป็นไปได้หรือไม่ทั้งคลื่นทั้งเคมีแล้วก็นิวเคลียร์คลื่นความร้อนก็คือเรื่องของธรรมชาติคลื่นของคลื่นก็คือเจ็บกับปวดโดยไม่รู้ตัวเราเคยได้ยินไหมครับว่าคำว่าสมัยก่อนอ่ะต้องมีเชื้อนะหลังๆมาไม่มีเชื้อนี่หลังๆมาไม่มีไวรัสครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเห็นไหมฮะเวลาดูกระดานข่าวอย่าดูกระดานข่าวของสื่อกระแสหลักนะครับดูกระดานข่าวที่เขาที่อะไรเขาจับมดมาคุยกันนะนั่นแหละครับมดเขาคุยกี่ด้านชี้เถอะชี้เถอะชี้เถอะรู้ไหมว่าเขากำลังชักชวนให้ทำอะไรรู้ไหมฮะภูมิปกป้องคุ้มครองหมู่หรือเปล่าพอเขาสอนให้จืดปกป้องคุ้มครองหมู่เพราะอะไรเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันจะตีค่าเป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์คืออะไรครับความสูญเสียครับเขาบอกคำถามคือว่ามนุษย์เสียสูญเสียจากวัคซีนไหมไม่ใช่ครับเป็นเกี่ยวกับโรคประจำตัวเขาไม่บอกเขาบอกเลยว่าไม่ได้เสียทางวัคซีนครับเห็นไหมดูคำพูดนะครับเสร็จปุ๊บเขาเร่งอะไรเร่งให้ฉีดเร็วขึ้นไปเร็วขึ้นเพื่ออะไรเพื่อสร้างความเป็นภูมิคุ้มกันหมู่หรือไม่ที่เขาว่านะครับเสร็จปุ๊บเพื่ออะไรเพื่อให้ไอจำนวนของอะไรก็ตามที่สามารถควบคุมและคอนโทรลได้ผ่านวิทยาศาสตร์เนี่ยเกิดผลถามว่าแล้วความสูญเสียล่ะครับณวันนี้เริ่มมีแล้วนะครับมีคำว่ามีอะไรผู้ที่เป็นลูกหลานนะครับฟ้องครับฟ้องสังคมครับเพราะยังไม่สามารถฟ้องอะไรฟ้ององค์กรหรือว่าสถาบันใดๆได้เพราะว่าอะไรมันเป็นจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างศตวรรษที่20ไปหา21ครับล่าสุดมีข้อมูลมาก็ไปดูอันเองว่าฟ้องผู้นำเรียบร้อยแล้วครับแล้วฟ้อง31ท่านด้วยหรือไม่ไปดูเอาเองก่อน เพราะอะไรครับเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดในบ้านเราครับลุงมันยังคำว่าบ้านเราหมายถึงว่าทำไมเรายังเฉยๆอยู่เรายังก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่รู้แม้กระทั่งไอ้ที่เขาให้เรากินน่ะมันตัวหลอกหรือตัวจริง